ชื่อเล่นชื่อหยดน้ำค่ะณัฐินีบุญสินอายุ21ปีค่ะก็ตอนแรกหนูก็อยากที่จะมาทำตามความฝันของตัวเองค่ะก็แบบว่าตั้งแต่เด็กเป็นคนที่ชอบเต้นแล้วก็ร้องเพลงอยู่แล้วค่ะก็เลยเห็นว่ามีออดิชั่นก็เลยอยากจะมาลองดูค่ะหนูเหมือนติดตามใน Facebook อะไรเงี้ยค่ะแล้วมันมีขึ้นว่าแบบว่ามีการออดิชั่นลัสไอดอลอะไรเงี้ยเป็นรูปผู้หญิง7คนค่ะแล้วก็หนูเห็นข้อความแล้วหนูรู้สึกว่าหนูชอบมากเลยค่ะก็เลยตัดสินใจที่มาทำตามความฝันของตัวเองค่ะหนูรู้สึกตัวเองพูดไม่ค่อยเก่งเลยค่ะรู้สึกไม่ค่อยสดใสด้วยเพราะว่าแบบเราดูจะเป็นคนเงียบๆแล้วก็พูดน้อยมากๆเลยค่ะแต่ว่าในใจหนูก็แบบอยากที่จะเป็นคนที่พูดให้เก่งๆแล้วก็สดใสค่ะตอนแรกจริงๆตอนออดิชั่นหนูก็ไม่คิดว่าตัวเองจะผ่านเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเราดูไม่ค่อยมีความเป็นไอดอลเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าพอหนูผ่านเข้ามาได้รับโอกาสอ่ะหนูก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะทำได้ดีมากแค่ไหนแต่ว่าพอได้โอกาสมาหนูก็คิดว่าเราอยากจะทำให้เต็มที่อะค่ะก็หนูรู้สึกตื่นเต้นมากๆวันแรกจำได้ว่าเราตื่นเต้นมากแล้วก็กลัวมากๆเลยเพราะว่าหนูแบบว่ายังมีอีกหลายๆอย่างที่ทำไม่ได้แบบว่าไม่เก่งเลยค่ะว่าทั้งการพูดการร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบพอได้ฝึกไปเรื่อยก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็ยังสามารถพัฒนาได้นะอะไรเงี้ยถ้าเรามีความตั้งใจแล้วก็สู้ให้ถึงเป้าหมายของตัวเองตอนที่อยู่ในรายการก็รู้สึกตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะก็แต่เราก็คิดว่าเราไปทำปุ๊บเราก็ต้องมีความสุขแล้วก็ทำให้คนดูมีความสุขไปด้วยค่ะหนูก็เลยโฟกัสณจุดๆนั้นแล้วก็แต่ว่าพอโชว์จบก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะลุ้นไปหมดขาสั่นมากๆเลยค่ะแต่ก็เราก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วก็หนูสิ่งที่หนูรู้สึกได้ก็คือหลังจากที่การแข่งขันจบหนูรู้สึกว่าเหมือนกับว่าถึงแม้เราจะยังบกพร่องอยู่หรือว่าเราไม่เก่งเราก็สามารถทำได้ค่ะคือเหมือนกับว่าถ้าเรามีเป้าหมายเราก็พุ่งชนไปเลยค่ะถึงแม้เราจะบกพร่องเราก็ทำไปให้เต็มที่ที่สุดค่ะไม่ว่าผลออกมาจะเป็นยังไงมันก็ดีที่เราแบบว่าเหมือนเราได้ลงมือทำค่ะหนูคิดว่าผลตามมามันต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราแน่นอนค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ LI09 ค่ะ